3เดือนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในบ้าน True Academy Fantasia Season 8สู่การแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบจนเหลือนักล่าฝัน6คนสุดท้ายสัปดาห์นี้กับโจทย์การแข่งขันที่พวกเขาเลือกเองเต๋าวี23อีกหนึ่งตัวแทนออดิชั่นจากภาคอีสานนักล่าฝันที่เก็บเกี่ยวทุกคำสอนเพื่อการพัฒนาตัวเองความฝันก็คือจะเข้ามาเรียนรู้ความรู้ที่อยู่ในบ้านนี้ครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปหามากมายจากความทุ่มเททั้งหมดวันนี้เต๋าพัฒนาขึ้นทุกด้านโดยเฉพาะการแสดงบนเวทีจนได้รับคำชมจากบรรดาคอมเมนเตอร์น้องเต๋านี่ได้ภาพรวมของโชว์ทำได้ดีครับผมก็ให้น้องต้นกับน้องเต๋าเหมือนกันนะครับสุดยอดและสัปดาห์นี้เต๋าตั้งใจมอบ2บทเพลงส่งท้ายให้ทุกคนที่เชียร์เขามาจนถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขันเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่เต๋าได้รับจากบ้านนี้ก็คือความรู้ในเรื่องต่างๆได้รู้จักคุณครูที่มีฝีมือที่สำคัญก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆทั้ง23คนได้เพื่อนแบบที่มีความฝันเดียวกันก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้เต๋ามาตลอดอย่างที่สองก็คือคุณครูที่อยู่ในบ้านแล้วก็คุณครูที่เคยสอนออกมาที่สำคัญก็คือขาดไม่ได้ก็คือคนโหดคอยสนับสนุนเราให้เราได้มาถึงจุดนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณพวกคนเหล่านั้นทุกคนครับมากๆเลยครับความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และฝึกฝนของเต๋าตลอด12สัปดาห์ทำให้เต๋ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกด้านซึ่งเต๋าจะได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันคนที่8ของเมืองไทยหรือไม่อยู่ที่ผู้ชมทั้งประเทศสนับสนุนเต๋าโหวต V23